วัดถิ่นกำเนิดบ้านเกิดหลวงปู่ทวดนั้นมีงานกันบุญพระเวทอย่างไรว่าญาติโยมมีศรัทธาประสบสีกามากันมากมายก็เพื่อหวังผลบุญและทานเอ้ยเราหวังผลบุญก็มากันมากมายวันนี้เราท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าขันกันในมหาธาตุพระเจ้าอันชาดก13สัน 1,000 พระตถาเป็นบุญใหญ่ในประวัติพระพุทธศาสนาท่านเอกสมคิดคงแข่งก็มากันมาประธานเป็นนายทหารยิ่งใหญ่วันนี้มาฟังเทศน์ได้เป็นพันเอกพิเศษปลายปีสบายใจผู้พันเอกปัตภีก็มาพันเอกปัตภีก็มาพุทธผลโยมจ๋าได้ตำแหน่งตลอดไปถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีนะวันนี้ได้มีท่านนายทหารแม้แต่คณะผู้นำชุมชนเช่นเดียวกันได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าขันเต้นร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาท่านเอกสมคิดนั้นเป็นรองผู้บังคับการกรมทหารราบ15ลุมัยและผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีตำแหน่งท่านมีก็เจริญโดยไวอายุมาขวัญจงมาอายุมาขวัญจงมาคุณพระรักษาเทวาคุ้มภัยสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามคนละโลก16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลมีหลวงพ่อทวดเป็นประธานจงปกปักจงรักษาจงอภิบาลทุกคนทุกท่านที่มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาทุกคนทุกท่านด้วยจ้าท่านพันเอกปัตภีพุทธพลท่านนี้อีกคนก็มีตำแหน่งมากมายรองเสนาธิการทหารพุทธธรรมณฑลดีเหลือล้นหน่วย46รู้ไหมผู้อำนวยการกองสันติวิธีเอ้ยผู้อำนวยการกองสันติวิธีกอรมนภาค4ท่านมีน้ำใจมีน้ำจิตมีน้ำใจมีไมตรีอันดีงามต่อวัดพระโคต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสต่อคณะญาติโยมชาวบ้านทุกคนทุกท่านถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่งามยศได้เคลื่อนเงินเดือนได้ขึ้นให้ชีวิตสดชื่นทุกครอบครัวไปและญาติโยมที่มาทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนให้มีเงินล้านใช้จ่ายมาวัดพระโคไม่เจ็บปวดเอ้ยมาวัดพระโคไม่เจ็บปวดบารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองยิ่งชาย
บารมีพระพุทธบารมีพระธรรมบารมีพระสงฆ์บารมีหลวงปู่ทวดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตในวัดพระพุทธจงปกปักจงรักษาจงอภิบาลทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันฟังพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ทุกคนเลยจ้ามาร่วมบุญไม่โศกเศร้าทั้งหนุ่มทั้งสาวให้แจ่มใสสร้างบุญไม่หนีทางอย่าลดละบุญยิ่งใหญ่มาร่วมบุญวันนี้มาร่วมบุญวันนี้เป็นเศรษฐีของเมืองไทยสาธุใครมาร่วมฟังพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาครบจบภายในวันเดียวท่านเสียบเสมือนว่าปิดประตูอบายนรกให้กับตัวเราเองทุกคนทุกท่านขอหยุดร้องสักประเดี๋ยวเป็นไงครับเส้นมีก๋วยเตี๋ยวจะออกปากกูแล้วไงฉันก๋วยเตี๋ยวไปหนึ่งถ้วยเป็นไงอร่อยเสียด้วยเส้นมีขาวดูไหมว่าเปลี่ยนทำนองแน่แน่ว่าเปลี่ยนทำนองแน่แน่จะร้องเป็นแหล่ให้โยมเข้าใจการแสดงสัทธรรมเทศนานั้นมีสองอย่างด้วยกันมีธรรมะประมาณิกาและโพสัมประมาณิกาขนาดดูอึดอัด
เหมือนที่มิอยู่ให้งามดีนึงเด่นเด่นนึงให้งามดีไม่มีใครสู้ให้งามรู้ว่ายิ่งทั้งปวงพรที่เจ็ดพระพรนั้นบาทุ่มมาทานให้งามเด่นดวงว่าให้งามเด่นดังเช่นบัวหลวงให้ตั้งเนื้อสวงแม่พุทธนาคดีลาเลยเพื่อจากที่ว่าพรที่แปดพระพรนี้ส่วนว่าเอสีของน้องนายดังหากสลับสลวยดูงามสำรวยห้องนักจางให้ดำนักสนิทและบนเกศของนางว่าคายคายอยากมีมาแรงทำทองตอนที่เก้าพระนางนี้ชมเจ้าเทวีผู้สดีให้กองให้เนื้อเลือนเหมือนเนื้อทองให้งามรอบละเอียดสมมาว่าเอ๊ะลูกปืนแตกหรือเปล่าเจ๊แม่โอ้ยลูกคอนี่สุดยอดเมื่อได้พรครบสิบประการก็จบหนึ่งกันทศพรโยงจ้าว่าในคำพีมีสิบเก้าประคาถาขอให้สมปรารถนาทุกอย่างหวานล้วนเลยครับที่เย็นพรสิบประการของท่านอินดวงนึกสงประสงค์ดังปราศทนาเกิดมาเป็นบุตรมัทราชราชาจนทันนาสาได้ที่ผมปีI'm not afraid to die.
จนทนไม่ไหวจึงได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายแล้วตั้งเธอให้นาวเวสสันดรครั้นโอต่อมาไม่ทรงชาอานเวสสันดรนานมีคู่เคียงมอนแต่งกับมัดสีสีออกระชอนจึงตั้งอกหอนสมหาหรือไทยกำเนิดรสสวยสดผ่องสีนับว่าชาลีผู้งามผ่องใสอยู่มาไม่นานกุ๊กกุ๊กนกุ๊กกุ๊กนกุ๊กนกุ๊ก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 นกุ๊ก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 ในอยู่มาไม่นานนอกประมาณเท่าไรมัดสีจึงได้รอดบุตรอีกครั้งที่สองเอ้ยหนึ่งเดยหนึ่งหนึ่งเด่นเด่นนะเป็นคนที่สองรองพระชาลีและกำเนิดบุตรีชื่อว่ากันหาเป็นที่รักใครของพระบิดาในพระเจ้าปู่นะเจ้ายาพระแสนยินดีจะกล่าวถึงเรื่องเหมือนกันนี้ขันราชเป็นอันนาดชาวเมืองเรานี้อดอยากปากแข็งไทยแรงราวีบนฟ้าไม่มีจะตกตามมาฝ่ายเจ้าเมืองขรินขาราชตัดราพาดเสียมาดมาเหล่าทหารอีกเสนามารวมปึกษาพร้อมหน้าการนี้พอดีที่ว่าเขามาโดนจิตใจอำมาตย์แปดนายที่นั่งอยู่นั้นให้นึกถึงองค์ผู้ทรงในทานมีโคตรจะสานอยู่เมืองสีเพียรได้ไว้กับเมืองแต่ปัญหาของเรื่องไปแล้วเรานี้ก็จะหมดไปโดยในทันทีฝนฟ้าจะมีตกต้องตามมาไอ้เจ้ามึงกลิ้งขาราดให้อำมาตย์ทั้งแปดมีนาไปขอช้างหมายปัดใจยนากับองค์ราชาพระเจเวศสันดรเนอ้าบรรยายเนี่ยตีลูกเอ้ยโอ้กูเส้นหมี่จะออกปากอยู่แล้วก็เวลาไม่หยุดท่านก็บรรยายรับไปก่อนทีแล้วก็จะได้ร้องต่อๆกันเอามาเนี่ยลูกเพื่อเอามาช่วยแบ่งเบาภาระที่จ้างมาเนี่ยลูกกูไม่ได้เอามาเพิ่มภาระเนอะก็จะเป็นยังไงกูมาเทศองค์เดียวดีกว่าเองเออช่วยกันได้ก็ได้ต่อกันนะโว้ยเออพระคาถาพันกินไปหมดแล้วสุริยะเมธีเปิดให้ดูโอ้โหตังเป็นมัดๆเลยโอ้นำหน้าไปแล้วก็เดินกระถาพันโยมติดกันเทศไงได้ยากขนาดนั้นเลยผมเขาเปิดยามไปดูแล้ววันพุธล้วนๆทำไมครับยามเหลืองในข้างในเขียวปัดเลยวันพุธล้วนๆอ๋อวันพุธได้สีเขียววันอาทิตย์ไม่เจอเลยวันอาทิตย์เป็นยังไงเออเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่าไปอะไรเลยใช่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีครับแต่ปากใต้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอ๋อเป็นเมืองน่าอยู่แต่คนปากใต้ก็เหลี่ยมเยอะฮะจริงๆทำไมอย่างนั้นล่ะครับไปกินนี่ไปกินหมูสเต๊ะสั่งซื้อมา20ไม้ครับพอเรียกมาคิดเงินถามเราครับบอกเราอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมก็เรากิน20จะบอกว่าอร่อยก็ถามว่าอร่อยไหมเดี๋ยวถามว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมผมคิดเอ๊ะ20ไม้ทำไมคิดกูร้อยไม้ไหมภาษาเขาถามหยอกหยอกถามเขาอร่อยไหมเออไทยเหมือนกันภาษาเหมือนกันเนาะครับอย่างเชียงใหม่ผมก็ไม่อยากไปอยู่ทำไมใครที่จะลงไปลงทุนทำธุรกิจเชียงใหม่อย่าไปทำไมล่ะครับจะเอาตลอดไม่มีกำไรหรอกเจ้ายังไงเจ้าจะเจ้าผมไม่พูดอะไรกับเจ้าอย่างเดียวเลย
ไม่มีเป็นคำต้อยของเขาอีสานก็ไม่น่าอยู่ทำไมล่ะครับแรงตลอดใบมงแรงใบสองแรงใบสามแรงแรงยันห้ามเลยหมายความว่าเย็นโอ้เหรอรู้ดีผมคนซื่อเปลี่ยนทำนองมั่งเปลี่ยนทำนองไม่เมื่อกี้มันทำนองสามชาติครับมันทำนองพี่เอกชัยศรีวิชัยเขาฮะเอาทำนองเราดิไอ้ทำนองเนี้ยเมื่อกี้ที่เลยห่วงหน้าดูเป็นห่วงนะเนี่ยไม่กลัวไปช็อตนี่มันใช้ไม่ได้นั่นเช้าก็ไปดูดปากเป็นห่วงเป็นห่วงฮัลโหลนะหัวนี่รื่นนอพกพันยืนเวสันดรผู้เชิญมีทาง
ทิ้งกลางทางไม่บอกผมแต่ทีแรกครับพ่อว่าไม่ร้องอ่ะแล้วพ่อให้หลุดคุณร้องเปิดเพลงร้องไปคนเดียวแล้วก็ไม่บอกผมเลยทีแรกว่าจะร้องไม่ร้องแล้วให้ผมร้องแล้วให้ผมร้องลงว่าน้องมันสี่ละพันปกติก็ร้องทุกวีทุกวันร้องอยู่นั่นอยู่แล้วแล้ววันนี้เพิ่งมาที่ไม่ร้องละพ่อดูปากผมครับพ่อให้ผมพิญญาด้วยพูดแต่ค่อยๆก็ได้รู้มึงจะไปจ้ำมันเลยไม่ใช่เรือยาวก็ไม่รู้ว่าก็ปีที่แล้วร้องไปแล้วอ๋อพอร้องไปแล้วก็ดีก็เก่าถึงว่าองค์พระเวสสันดรมีลูกชาลีกัณหาก็ได้มาแล้วอ๋อครับครับแต่เพราะต้นเหตุที่ให้ฐานช้างไปก็เกิดกุลียุคเลยใช่ไหมจากเป็นมหากษัตริย์ที่ประชาชนรักรักมากที่สุดรักมากที่สุดกับกายที่ประชาชนต้องมาแห่กันมาเต็มเมืองสีพีแห่มาเพราะอะไรครับก็ไปให้ทานช้างแก่พรามทั้ง8นายไงโอ้เพราะว่าช้างเนี่ยเป็นคู่บุญบารมีของพระเวสสันดรเกิดมาวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันพาช้างปัจยะนาเคนเนี่ยนะใช่แล้วช้างเผือกเชือกเนี่ยเป็นช้างเผือกที่มีบุญญาธิการครับอยู่เมืองไหนแล้วเมืองนั้นจะอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารฝนตกตามต้องถูกตามฤดูกาลแต่เมืองกลิงคราชเนี่ยข้าวยากหมากแพงครับใกล้พรามทั้ง8นายเนี่ยมาขอแปลงพรามมาปอดมานี่พระเวสสันดรก็ถือวิสาสะว่าช้างเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราไงโอ้เราจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้สิทธิ์ของเราว่าอย่างนั้นแต่พระเวสสันดรก็คิดการไกลคิดการไกลอย่างไรครับว่าถ้าเราไม่ให้ทานช้างไปอ่ะเป็นไงชาวเมืองสีพีเนี่ยเขาลำบากแล้วจะเกิดก็ทนไม่ได้เป็นไงเขายกทัพมาตีเมืองสีพีเข้าโอ้กลัวเมืองคลิงคราชเมืองคลิงคราชยกทัพมาตีเมืองสีพีอ่ะโอ้นี่ประชาชนไม่รู้เลยหน่อยเนี่ยก็จะพลอยล้มเจ็บล้มตายคิดไกลจะเกินโดยเขาคิดไกลเกินไงครับทีนี้นั่นเสร็จปุ๊บก็ยกทานช้างไปชาวเมืองไม่พอใจพากันขับไล่ไปบอกพระเจ้าพงษ์สัญชัยว่าให้ประหารชีวิตพระเวสสันดรเอาไว้ไม่ได้แล้วเจ้าเวสสันดรนี่พระเวสสันดรนะโทษประหารชีวิตนโยครับแต่ที่รอดตายได้ก็ข้อที่1ทศพรไงพรข้อที่10อ่ะพรข้อที่10นี่ขอว่ายังไงที่นักโทษใดที่ถูกต้องโทษประหารนางสามารถขอพระราชทานอภัยได้ไงแม่ก็เลยพรข้อนี้มาขอให้ลูกคุณขอพรข้อนี้พระเวสสันดรเนี่ยก็เลยรอดนะรอดจากโทษตายแต่โทษขับไล่ไม่รอดนี่แหละในเรื่องเนี้ยคือกล่าวให้โยมรู้ว่ามันมีทั้งความสุขและความทุกข์อยู่ในตัวเดียวกันเลยนะใช่แล้วคนเราอ่ะบางทีเราอย่าคิดว่าเฮ้ยเรามีเงิน100ล้าน1000ล้านเป็นไงครับชีวิตเราจะมีความสุขทั้งหมดไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่างั้นโยมมีเงิน100ล้านแต่ลูกมี 4-5 คนไม่เคยดีสักคนโยมมีความสุขมั้ยล่ะก็ร่ำรวยเงินทองแต่ลูกไม่ดีโยมมีเงิน100ล้านแต่ผัวแอบไปมีเมียน้อยอยู่เรื่อยๆเลยโยมมีสุขมั้ยล่ะนั่นเจ้าโยมมีเงิน100ล้านแต่เมียแอบไปมีกิ๊กใหม่อยู่เรื่อยโยมมีถูกไหมล่ะโอ้อย่างนั้นฉันใดก็ฉันเพลฉันเย็นก็อร่อยนั่นเนาะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าฉันร้อนก็ปากของสิครับกำลังดีเชียวเมื่อกี้กำลังบรรยายฟังไงครับนี่แหละมันจะหาอะไรที่มันจะเสมอภาคกันมันไม่ได้หรอกโยมครับทุกวันนี้จริงๆวิถีชีวิตของคนเราเป็นไงผ่านเราว่าคนนี่แหละเพราะคำว่าคนมันแปลว่ายุ่งแปลว่าวุ่นวายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเวสสันดรเนี่ยเมื่อมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องออกจากเมืองสีพีแล้วก็มีแหละอ้าวเก็บออกจากพาราเขาเดินโดนไม่ได้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 ถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวทศพลออกมาทศพลฆ่าตายเลยต้นตำรับเขาอ่ะโอ้ไม่ได้ต้นตำรับเขาแอบฟังอยู่ทศพลหิมพานต์นะแกะตีกระสับคือต้นตำรับของเขาที่หนึ่งในเมืองไทยแล้วร้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวทศพลออกมาตายตายเลยมึงตายอย่างเดียวนั่นจ้าตายจะให้รีบถ่ายเมื่อไหร่ล่ะต้องร้องงี้ร้องว่าครับแกงเป็นว่าเป็นเอาเป็นเป็นเป็นนะพุ่ง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 นะว่าเป็นละเป็นละสี่นี่กระสัดตาพระชาลีมันเป็น
กบมาดีว่าตามสันเด็ดเดินไปเรียนกับใครมาเนี่ยนู่นไงองนู้นเนี่ยตั้งยิ้มเลยนะเป็นเงี้ยมาจากไหนลูกกูจ้างมึงมาหัวเราะได้เนี่ยชอบส่งเนื้อไปให้ครับหนูมันมีหลายท่อนมันมีหลายเนื้อมันมีหลายท่อนหลายเนื้อมันไม่ใช่เลยลูกมึงดูมันต้องดูตอนไหนเนื้อมันต้องผ่านใช่ทีนั้นน่ะที่ร้องน่ะลูกมันต้องดึงไปเข้าแดดพาได้อ๋อดึงเข้าไปแดดพาได้ต้องฝึกไว้ดีเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าหลวงพ่อก็เลิกเทศแล้วนะเว้ยพ่อจะไปไหนอ่ะไปตายไหมยังจะรีบไปไหนเนี่ยจะมายกคณะให้กระปากนี้เนี่ยก็ไม่รู้ก็ถามพ่ออ่ะก็จะอยู่เทศก็จะยกให้ท่านเนี่ยดูแลกันไปยกให้ผมเนี่ยนะผมจะเป็นหัวหน้าต่อใช่ไหมเนี่ยนี่องค์เนี่ยหัวหน้ามือก็ขี้ข้าลูกเองเป็นเด็กเองจะไปแทงเขาได้ไงเล่าแทงไม่ได้นะเออเองก็จะได้ดูแลกันไปในทีมงานพอหลวงพ่อเดือดเทศอ๋ออันนี้ก็เป็นลูกน้องผมเลยกันนะลามไปขี้กากเลยนะสาธุขอให้เลิมขึ้นปากเลยเขาขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วจริงเหรอจริงเดียวต้องปล่อยปากไม่ดีมั้งผมแล้วปากไม่ดีเนี่ยขึ้นแล้วกำลังเต่งเลยเนี่ยเวลาเนื้อหนูต้องคอยไปยุ่งหน่อยลูกไม่ได้คือต้องขออภัยโยมเพราะเขายังเด็กคงปวดได้ภาษายังไม่ถึงภาษาด้วยครับไปเรียนมา5เดือนเพราะว่าเห็นเงาเสียงเขาดีฉันก็มาฝึกเขาคือไอ้การเรียนแหล่นะโยมมันไม่ได้ไปสอนกันเหมือนบาลีเหมือนนักธรรมมันต้องจับเขาขึ้นมาบนธรรมะเลยเพื่อเขาได้เจอประสบการณ์ด้านหน้าครับเพื่อเขาจะได้ไปแก้ไขสถานการณ์เหมือนพี่เอกชัยก็สอนในสิงหาหลานเขาว่าสอนว่าไงครับเวลาลำโนราร้องโนราพี่เอกชัยเขาก็จะจับมันขึ้นมาร้องข้างหน้าเลยสดๆเลยสอนหน้าเวทีเลยถูกต้องเพราะตรงนั้นมันจะได้ประสบการณ์ครับกระจายไหมล่ะครับทีนี้ท่านน่ะโอ้ยพอเลิกเทศมันก็ไม่ได้ท่องเนื้อเด้อครับเล่นโทรศัพท์ไม่รู้มเล่นเฟซเล่นไลน์กับใครเลือกเหล้ากด4เลือกบุหรี่กด9แต่ถ้าเลือกกับแฟนเก่าอย่าลืมกดแล้วนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวแผนเดี๋ยวจะรู้ว่าโลกมีจริงไม่เคยทำไมวันนี้5มาแน่ไม่ใช่บอกไม่เคยผมยิ่งผวาอยู่เนี่ยเดินผ่านแผงโทรศัพท์ไม่ได้เลยทำไมไม่ไง7 8แผง8มาอย่างเดียวเลย8 8 8วันนี้หวยออก8 8ทั้งมากแล้วเขาบอก8มา8มาอ๋อ8มาเลยนะใช่แต่งวดเนี้ย2ตัวล่าง3ตัวบนนายโยมนกกระตาจิกหัวเป็ดฮะ
นกกระสาจิกหัวเป็ดกระสาจิกหัวเป็ดคืออะไรทั้ง3ตัวบนทั้ง2ตัวล่างถ้าไม่ถูกนี่ซื้อหมดเท่าไหร่เป็นเงินคืนกับผมขนาดจริงเหรอนกก็1 1กาก9กา9สาก็0 2 3 4จิกก็7 7หัว5หัว6เป็ดก็8ครบพอดีเลยโอ้โหมาเป็นชุดเลยจะจำกันได้ไหมนะเฉยยังไม่ได้บอกว่า10ตัวเป๊ะเลยจังหวะมาดิหนุ่มจะหยุดดิเสียงเริ่มแห้งแล้วทุเรียนน้ำมองทำเหตุบริเวณสันดอนอุ้มชาลีพระนางมัตสีเสียงปี่เสียงปี่เป่าโชว์หน่อยจ้าฟังเสียงปี่แหววกลางวันปี่ไปเข้าห้องน้ำแล้วปี่ไม่อยู่แล้วพ่ออ้าวปี่ไปไหนอ่ะมาแล้วห้องน้ำโอ้ฟังเสียงปี่แววว่ากังวานส่งเสียงหวานและว้าววอนเสียงระเบิดเลื่อมมาขยับเปิดโชว์หน่อยตะโพนเราหาเสียงดนตรีก็มา
คนเองฟังเสียงเองเสียงถามเสียงจริงเสียงสนาดดีจริงจริงโทรหน่อยระนาดเกโนราเนี่ยนะเออตีแล้วนะอ่ะแต่อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเพื่อจะได้กิ๊บเพื่อจะได้กิ๊บโชว์หน่อยมาเป็นไงเล่าน้องนงน้องเก่งเข้ามาเห็นไหมอะไรไม่ได้แล้วอย่าเจ้านะไอ้ได้โยมโยมต้องใจมาแจกทิพย์คนละหน้าคนละร้อยโอ้นั่นเชียวเป็นไงแล้วน่ะเอ้าอย่าหยุด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 ไม่งั้นไม่ได้นะแล้วหน้าไหนว่าตีเจ๊กินเจ๊กินเจ๊กินน้องแก่น้องแก่คุณแม่สงใจอภัยใคร